นใจอยากตรวจสอบเลือดด้วยแนทสอบถามรายละเอียดได้ที่คลินิกเลือดนามโทร02-252-2568-9กลับมานะคะคุยกันเรื่องสุขภาพบ้างค่ะเคยได้ยินไหมคะว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นเบาหวานแต่จะมีโรคแทรกซ้อนใช่อย่างเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองรวมไปทั้งระบบประสาทต่างๆนะคะโดยเฉพาะเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงที่ขาเขาบอกว่าพอเป็นแผลเนี่ยแล้วมันก็จะเกิดอาการเหมือนแผลลุกลามส่งกลิ่นเน่าเหม็นท้ายที่สุดเนี่ยอาจจะบางคนถ้าไม่ดูแลรักษาแผลดีๆตามแบบอย่างที่คุณหมอบอกก็อาจจะสูญเสียขาไปเลยหรือสูญเสียอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเราไปฟังเสียงคุณหมอค่ะตั้งแต่เรื่องของการติดเชื้อนะครับถ้าเกิดมีการติดเชื้อลุกลามนะครับโดยเฉพาะมีการลุกลามไปที่กระดูกนะครับก็อาจจะทำให้แผลเนี่ยมีการติดเชื้อแบบเรื้อรังได้นะครับทำให้ไม่หายอีกกรณีหนึ่งที่เกิดได้บ่อยๆมากๆนะครับก็คือภาวะหลอดเลือดตีบตันนะครับซึ่งเป็นภาวะที่ซ่อนอยู่แล้วก็ในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็หลายๆครั้งก็ไม่ทราบว่ามีภาวะนี้ซ่อนอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้วิธีการใส่สายสวนขยายหลอดเลือดนะครับซึ่งก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับสามารถที่จะรักษาในคนไข้ที่มีหลอดเลือดตีบตันโดยใช้วิธีการเจาะเข็มเพียงเล็กๆนะครับแล้วก็ใส่สายเข้าไปเจ็บเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็อยู่โรงพยาบาลไม่นานก็สามารถที่จะรักษาหลอดเลือดตีบตันซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยอาการดีขึ้นแล้วก็หายได้ครับค่ะขอบคุณคุณหมอนะคะนายแพทย์สุทัศน์ฮอสิริมานนท์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมหลอดเลือดโรงพยาบาลรามคำแหงนะคะเราโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ027439999ค่ะค่ะมาถึงยอดหญิงฮีโร่ค่ะฮ่องกง